โอเคครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เมื่อก่อนที่ว่ามาตอนนั้นเป็นคันเป็นคันลุงหวาเขาจิ้มไป 2-3 เข็มมั้งหายหายเลยเข็มนี่เข็มอะไรครับเข็มค่าเข็มเย็บผ้าผมแก่เขาดึงออกมาจากนั่งจิ้มจิ้มให้โอเคนั่งเลยครับนั่งที่เบาะครับใช่ครับนั่งใช่ไหมครับของผมเลยอยู่ที่ปกเสื้อครับไหนแล้วเนี่ยครับผมแล้วตอนนี้เป็นอะไรนะครับปวดก็โอยลุกก็โอยใช่เนี่ยตามข้อตามอะไรนี่มือกำได้นิดหน่อยแล้วเนี่ยใส่เสื้อยืดไม่ได้เพราะยกไม่ขึ้นยกขึ้นได้แค่นี้แล้วก็โอเคแขนยังไม่ขึ้นเมื่อยเลยนานกี่เดือนกี่ปีครับประมาณ2เดือนโอ้แล้ว2เดือนทำไมเพิ่งมากลับไปโรงพยาบาลอ๋อกินยานี่ก็เพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเนี่ยครับแวะไปเอายาเฉยนึกว่าไปหาลุงหมอดีกว่าเดี๋ยวนะมันก็ผิดทางสิก็ไปเอามาเฉยยังไม่ได้กินใช่แต่หมายความว่าไปเอามายังไม่ได้กินแล้วคิดจะกินอีกไหมก็ไม่คิดจะกินแล้วคือหมอเขานัดให้ไปไงแล้วทำไมลุงหมอถึงไม่ใช่ตัวเลือกแรกที่ตั้งแต่ปวดเลยทำไมถึงเป็นรองครับอ๋อตอนนั้นอยู่ขาที่ใกล้ก่อนแล้วปัจจุบันอยู่ที่ไหนครับที่มินสองเดือนกินเช้ากับวันเย็นใช่ครับบางทีก็3เวลาแล้วแต่มีอาการเราเคยคันที่ท้องใช่มันเป็นยังไงล่าสุดครับคล้ายๆว่ามันขึ้นเป็นผื่นอ่ะครับผมตุ่มเล็กแล้วเวลาคันเนี่ยเกาครับ ตอนนั้นใช้ยาไหมยาไหมใช้ยาทาไหมยาก็เป็นยาพวกยาแก้แพ้ยาเม็ดแก้แพ้แต่ไม่ใช่ยาทาเนาะไม่ใช่เป็นกี่วันอยู่กี่เดือนครับน่าจะเป็นแบบประจำเลยแหละอย่างนั้นประจำเลยพอกินอะไรผิดนิดหน่อยจะขึ้นทันทีครับครับครับหลังจากนั้นก็เจอลุงหมอกได้ไงครับเนี่ยก็ยูทูบด้วยความเคารพคุณอาปกติประกอบอาชีพอะไรครับขับรถเมย์อ๋อฮะโอ้โหสายไหนสายนะนู่น519 514 519ที่เส้นทางบอกชื่อถนนเส้นทางสีลมอ๋อจตุโอ้ยอางี้เขานั่งปลาตะไทยดิตุ่มเปียกอย่างนั้นน่ะปวดแล้วบางวันอ่ะโอ้ยไหนจะเจอนี่คือไม่ใช่ปอด้วยไม่ปรับอากาศอ่ะใช่โอ้โหฟันพิษเนาะต้องใส่ผ้าคุมหน้าตลอดอ่ะอะไรที่อาไม่อยากไม่ชอบเลยวันนั้นถ้าเจอแบบนี้ในการที่ตอนขับอยู่ยังไงไม่เข้าใจขับอยู่มันมีวันที่เราชอบหรือเราไม่ชอบใช่ไหมอ๋อไอ้วันที่เราแม่งมันไม่ดีเลยวันนี้คืออะไรฝนตกอ๋อเพราะว่ามันอันตรายมากฝนตกครับแล้วกระจกเขาก็โดนฝนหน่อยไม่ได้ครับลายไปหมดกระจกบานใหญ่นะอ่ะกี่ประตูเอ้ยไม่ใช่มีกี่หน้าต่างมันยาวไหมบัตรกันนี้ยาวก็คือบัตรใหญ่เลยเวลากะยังไงอ่ะเข้าซ้ายเบียดขวาขึ้นคือกะยังไงหรือว่ามันใหม่ๆมันก็นี่อยู่แต่พอได้ลายมันแล้วมันก็เป็นธรรมชาติไปธรรมชาติส่วนใหญ่เท่าที่ขับมาเนี่ยกี่ปีมาแล้วเพิ่งจะขับได้ปีกว่าปีกว่าเนี่ยเราเฉียวเขาหรือเขาเฉียวเราคนละทีสนนเส้นนี้มีเด็กตีกันไหมยังไม่เห็นยังไม่มีนะโอเคยังไม่ได้อยู่ในโซนของเด็กช่างอะไรพวกนี้เนาะแล้ววันไหนคือวันที่ดีที่สุดอาจะเจออะไรแล้วดีที่สุดสำหรับการขับวันนี้เจอแบบรถที่แบบขับสบายใจอ่ะรถคู่ที่มาบนถนนนี่ใช่ไหมของเราเนี่ยแหละเพราะของเรามีประเภทแบบขับแบบทรมานก็มีก็คือคำว่าสบายใจคือยังไงอ่ะอธิบายขยายความเบาอะไรเบาเกียร์เบาคาร์ดเบาเงี้ย
อ้าวแสดงว่ารถมันไม่ซ้ำกันเหรอในแต่ละวันไม่ซ้ำกันเปลี่ยนทุกวันกระเป๋าซ้ำไหมกระเป๋าซ้ำโอเคของอานี่คือยังไงเข้ากะยังไงครับเพื่อนกะบ่ายกะบ่ายเข้าตั้งแต่บ่ายหรือเที่ยงวันเที่ยงไปให้ถึงศูนย์เที่ยงใช่จะเป็นเขาเรียกอะไรตรวจศูนย์รถอ่ะใช่ไหมไปถึงป้อมของรถอะไรที่ลงเวลาเสร็จปุ๊บก็เข้าบ่ายเส้นต้นทางนี่จากไหนครับมินอะไรนะมินไปสีลมแล้วก็กลับจากสีลมกลับมาบินนี่คือ1เที่ยวถามว่า1เที่ยวเนี่ยคำว่ากะออกเที่ยงคืนแล้ว6โมงเย็นมันแล้วแต่มันไม่แน่นอนคำว่าแล้วแต่จะขึ้นอยู่กับอะไรถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำต่อขึ้นอยู่กันถ้าปกติก่อนจะเริ่มต้องเลิกกี่โมงมันเข้าบ่าย8ชั่วโมงอ่ะ8ชั่วโมงก็คือออกเที่ยงคืนคือมันแล้วแต่ว่าในท่าถ้าเวลายังไม่หมดทีนี้เขาก็ให้ออกต่อได้ออกต่อได้แล้วถ้าเกิดมันไปแลบเอาชั่วโมงใหม่แล้วอะที่มันเลย8ชั่วโมงก็เป็นโอไปโอเคก็แสดงว่าคุมเวลาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็คือสมัยมันไม่เขาเรียกอะไรรถมันติดโอ้โหแล้วสร้างรถไฟทั้งนั้นเลยครับใช่ผู้โดยสารละอาที่เหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดคือผู้โดยสารเป็นยังไงหรือขับอย่างเดียวขับอย่างเดียว มันมีทั้งแบบงี่เง่าอะไรแบบงี่เง่ายังไงอางี่เง่ายังไงโอ้หลายเรื่องเช่นจะขึ้นไม่ขึ้นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พอรถจะเลยโบกโอ้แล้วจอดไหมก็ทันก็จอดไม่ทันก็เลยถ้าไม่ทันเลยนั่นหมายความว่าคือเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเราอย่างนี้ใช่ปะมีแต่ว่าเราก็ไปโต้แย้งได้เราโต้แย้งได้เพราะเหตุสมวิสัยนะทีนี้เอาละนั่นคือตอนที่อยู่ป้ายแล้วตอนที่ขึ้นมาแล้วล่ะมีไหมมาแล้วผู้โดยสารที่แบบไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีตังไม่มีหรออย่างนั้นก็มีก็ให้ขึ้นก็มาไปไม่ว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถ้าไม่มีอ่ะดูเสื้อผ้าหน้าของเขาแล้วเนี่ยมันต้องมีอ่ะงานจะทำไงก็ต้องปล่อยเขาไปเขาบอกเขาไม่มีทำไงได้เขาบอกเขาไม่มีแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่อาจะมาขับ1ปีอาทำอะไรมาเป็นกระเป๋าอ๋อกระเป๋าบัสนี่แหละแล้วยังไงถึงคิดจะมาจับเป็นคนขับแทนนะเพราะอะไรมันบวกขึ้นมาอีกหน่อยโอเคครับโอเคเพราะว่ากระเป๋ามันสุดแล้วโอเคก็แสดงว่าตอนที่เป็นกระเป๋าก็ได้ฝึกหัดขับรถอยู่แล้วด้วยมีมั่งวันนี้อาหยุดงานวันนี้หมอนัดไปหาหมอแล้วกันเลยวันนี้โอเคใช้สิทธิ์ของสวัสดิการไหมที่ไปหาหมอใช่โอเคตอนนี้มีนบุรีเป็นไงบ้างแล้วสมัยก่อนโอ้รถติดมากรู้สึกว่าล่าสุดตอนนี้เหมือนมีจะสร้างอะไรสักอย่างนะการรถไฟนะต่างกันนี่ไรลามินทานี่เข้ายันตลาดเลยทั้งเส้นรามคำแหงเหมือนกันก็มาเข้ามาตลาดเหมือนกันครับติดทุกเหลี่ยมอ่ะผมทำงานอยู่ที่ตลาดมีนที่เป็นโรงสีเก่าอ๋อฝั่งตลาดเก่าใช่ครับใช่ครับที่นั่นเขาจะมีกองถ่ายเยอะใช่แบบมีโรงถ่ายตอนที่อาดู YouTube ตั้งครั้งแรกที่อาดูลงหมอเปิดมาแล้วเจอหรือตั้งใจเปิดไม่ได้ตั้งใจหาหรอกพอมันได้ขึ้นมาแล้วอะไรต่อพอเผอิญไปเปิดเจอเดี๋ยวรู้สึกจะเป็นรายการคล้ายๆแบบรายการวิทยุอะไรประมาณเนี้ยที่เขาลงในเนี้ยนะครับคนนั้นก็โทรไปคนนี้ก็โทรไปครับให้ทำอย่างงี้ให้ทำอย่างนี้เอ๊ะรายการอะไรวะเนี่ยก็เลยดูไปเราก็ทำตามมั่งทำอะไรก็ทำตามที่เขาบอกกันแหละเขาบอกให้ทำอะไรรู้สึกว่าจะอะไรนะหายใจลึกๆครับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกมีอะไรก็ให้ลุงออกไปนะ
เอาลุงหอกไปเลยคำว่าให้อะไรลุงหอกไปเอาอะไรให้ลุงหอกครับที่ว่าเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะฟังอยู่นี่มันไม่ใช่วิทยุมันเป็น YouTube ใช่มันถ้า YouTube มันไม่สดมันเป็น YouTube แต่ว่ามันเป็นรายการคล้ายๆกับรายการวิทยุอย่างเงี้ยแล้วเป็นรายการสดด้วยไหมคิดว่าสดไหมไม่สดหรอกไม่สดมันอยู่ใน YouTube โอเคเอาล่ะก็แสดงว่าอยู่คนละที่ให้นึกเอาอย่างนั้นน่ะอ่ะก็นึกเอานึกสิ่งที่อยู่ในตัวเราอะไรไงต่อครับแล้วไงต่อก็ตอนนั้นก็ลักษณะคล้ายๆปวดเมื่อยอะไรงี้แหละครับมันเอาก็บอกให้หายใจลึกๆแล้วกั้นหายใจไว้ครับทําบ่อยๆก็แล้วก็มาลองดูลองดูดีวะดูมันก็ดีขึ้นนะรู้สึกว่ามันจะเบาตัวขึ้นครับผมทีนี้ก็พอมีอาการนู่นอาการนี้ที่ว่าคันที่ว่าแพ้ก็เลยลองมาหาดูมาทีนึงแล้วเรามาตอนวันที่ไหนวันที่18พฤษภาหรือวันเกิดเขาอ่ะเออมาทีนึงแล้วก็ทีหลังก็มาที่ว่าคันนี่เนี่ยคือแล้วมันเขาจิ้มให้สองสามทีแค่นั้นแหละมันก็หายเอ้ามันก็เป็นได้จริงมันก็ได้ผลจริงๆไม่ง่ายทุกวันนี้ก็กินอะไรก็กินไปครับก็ไม่คันอีกเลยก็แปลกอีกแปลกใช่ผมก็ถ่ายแล้วผมก็รู้สึกว่าสนุกตรงที่ความหลากหลายนี่แหละแล้วก็เห็นเขาประสบความสำเร็จคือดีขึ้นทีนี้ตัวดีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องประกอบกับความเข้าใจสักนิดนึงมันจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกหรือกลับมาเป็นน้อยที่สุดเพราะว่ามันหาที่ไหนไม่ได้นะที่มันไม่ได้ใช้อะไรเลยจริงๆอ่ะมันแทบมันไม่น่าจะมีนะนอกจากที่นี่อ่ะประสบการณ์ตรงเราเกิดมาตั้งแต่เท่าไหร่มันเคยเจอเคยมีไม่ละอาแบบเนี้ยส่วนมากมันก็ต้องไปยกขันขึ้นครูไปอาบน้ำมนต์ไปสะเดาะเคราะห์ไปนอนโรงศพไปทำพิธีเยอะเขาว่าเข้าไปนะถ้าพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นไงนี่ก็คือมองไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผ่านสองมือเปล่าจริงเอาเข้าจริงๆแล้วอาคิดว่ามันนวดไหมล่ะก็ไม่เห็นเขานวดอะไรเนี่ยนวดก็ไม่ได้นวดเอาเข็มจิ้ม จิ้มคำว่าจิ้มเนี่ยแค่จิ้มเลยนะไม่ได้แทงทั้งแข้งนะเออจิ้มหน่อยเดียวเออสกิดเอาด้วยครับอ่านแหละพอรู้สึกกันแหละเออใช่สกิดพอเอารู้สึกพอรู้สึกเนี่ยก็เป็นความแปลกที่แปลกมากแล้วก็ไม่ได้อะไรนะไม่มีค่าครูไม่มีแล้วก็ไม่ได้จุดธูปไม่ได้จุดเทียนเห็นนะครับหนักๆเข้ามันก็แค่สองมือเปล่าแค่นั้นเองที่สัมผัสตัวใช่ใช่ไหมครับก็ดีครับผมก็ดีใจด้วยที่คุณนาได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าหากว่าเป็นแค่อาการนะจะไวมากเลยแต่ถ้าเป็นโรคจะยากถ้ามีคำว่าโรคขึ้นมาเกี่ยวข้องเพราะว่ามาแล้ว